เราอธิบายความต้องการถึงเงินเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงอะไรบ้างก็คือต้องพูดถึงว่าความต้องการถึงเงินธุรกิจกำไรเนี่ยมันมีความสำคัญกับตัวแปรตัวไหนใช่ไหมเราก็บอกแล้วว่ามีความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยในทิศทางใดในทิศทางตรงกันข้ามแต่ว่าเวลาเราอธิบายเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นราคาพันธบัตรจะมีค่าลดลงดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการความต้องการถึงเงินในมือเป็นความต้องการถึงเงินเป็นการนำเงินไปซื้อพันธบัตรทำให้ปริมาณเงินในมือเนี่ยเพื่อถือเก็งกำไรเนี่ยลดลงอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราอธิบายความต้องการถึงเงินเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องจบที่ว่าความต้องการถึงเงินเพื่อเก็งกำไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นข้อสรุปของมันอะไรเงี้ยบางทีเราเหมือนแบบเราทิ้งไว้ลอยๆอะค่ะเช่นเราไปจบที่ว่าเมื่อราคาพันธบัตรลดลงคนเลือกที่จะซื้อที่จะถือพันธบัตรเพื่อเก็บไว้กินกำไรแล้วเราก็จบเราก็ควรจะต่อนิดนึงว่าเมื่อคนเนี่ยเลือกจากความจากเงินที่ถือในมือเนี่ยไปซื้อพันธบัตรก็จะทำให้ปริมาณเงินที่จะถือไว้ในมือเพื่อเก็บกำไรนะคะลดลงแบบเนี้ยปิดตรงเนี้ยคือให้มันเห็นภาพชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในส่วนอื่นก็เช่นเราบอกว่าประมาณตามความหมายแคบคือเงินที่หมุนเวียนในมือประชาชนหรือเงินสดขยายความเงินสดนิดนึงก็คือธนบัตรเหรียญกระสับและเงินฝากกระแสรายวันบางคนแถมเงินในบัญชีออมทรัพย์มาให้อาจารย์ด้วยอันนี้ไม่ใช่นะเป็นนิยามของเงินตามความหมายแคบนะคะเงินฝากประเภทออมทรัพย์ก็คิดว่าเราก็ควรน่าจะต้องใช้เวลาในการที่อ่านหนังสือนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยข้อสอบอาจารย์เยอะเราก็ไอ้ที่ให้ทำอย่างประมาณครึ่งชั่วโมงในการอธิบายข้อย่อย5ข้อเนี่ยน่าจะต้องอธิบายจบภายในครึ่งชั่วโมงฉะนั้นก็คือต้อง1มีความจำได้อธิบายได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะเพราะว่าข้อแรกของอาจารย์เนี่ยจะให้คำมาแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนไงนะโดยปกติจะให้คำมา5คำแล้วก็ให้อธิบาย25คะแนนคำละ5คะแนนฉะนั้นเนี่ยข้อสอบก็จะมีอยู่5ข้อให้เลือกทำ4ข้อใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งคิดว่าใช้เวลาทำแต่ละข้อเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะและอีกครึ่งชั่วโมงมีไว้สำหรับเก็บรายละเอียดหรือว่าข้อที่มันยากๆที่เราไม่สามารถที่จะทำได้แต่อันไหนที่แบบทำได้คิดว่ามันไม่ยากเกินไปทำให้ได้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยภายในครึ่งชั่วโมงแต่ละข้อพอข้อสอบของอาจารย์หมดแล้วว่าตัวไหนจะได้ถามเยอะมีอะไรที่ตอบเยอะอ่ะเราผมไม่อยากรู้จำเลขไม่ได้จำรหัสเลขไม่ได้ตรงท้าย4961นั่นแหละเริ่มหมุนว่า61เฮ้ยรหัสหมุนเลยเหรอไม่มาอ๋อ61 61ขึ้นมาเรียงตัวนี้หรอโอนหน่วยกิจมาใช่ไหมไอ้เงินเล็บไอ้เงินดีเนี่ยนะอธิบายแบบผิดด้านเราอธิบายในแง่ที่ว่ารัฐบาลทำอย่างนี้รัฐบาลทำอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าเงินเล็บไอ้เงินดีมันเป็นพฤติกรรมของคนที่ว่าเวลาเขามีการเปรียบเทียบระหว่างอัตราส่วนลงกระสับกับอัตราส่วนตลาดแล้วเขาพบว่ามีโลหะชนิดนึงที่ราคาในตลาดมันสูงขึ้นแล้วพฤติกรรมของประชาชนก็คือจะนำเงินที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือว่าเงินดีเนี่ยไปหลอมแล้วก็เพื่อที่จะได้สัดส่วนของเงินอีกประเภทนึงหรือเงินเลวเนี่ยเป็นส่วนที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็นำเงินดีเนี่ยไปแลกกับลงกระสับอธิบายในแง่พฤติกรรมของประชาชนแล้วสุดท้ายด้วยพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะทำให้เงินดีเนี่ยถูกหายไปจากระบบเศรษฐกิจแล้วก็เหลือเฉพาะเงินเลวหมุนเวียนใช้ในระบบเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เราอธิบายในแง่ของรัฐบาลเพราะว่าเราจะตีความตรงไหนผิดก็ได้ตรงนี้เนี่ยต้องไปอ่านเพิ่มตัวอย่างมันงงไงอ่ะคือการยกตัวอย่างเรื่องเงินเลวไล่เงินดีมันงงว่าใครหลอมหรือว่าใครหลอมหลอมแล้วเอาไปแลกใครอะไรก็ถ้าเราดูที่ในตลาดเนี่ยแสดงว่าตลาดเนี่ยราคาของโลหะทั้ง2ชนิดมัน
จะไม่คงที่เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณโลหะส่วนตลาดมันให้ค่าสูงกว่าโลกสามใช่แล้วก็เปรียบเทียบกับโลกสามไงแล้วประชาชนจะเอาไปแลกเอาทองไปดอกแล้วเอาไปแลกกับต้องไปแลกกับโลหะที่มีมูลค่าต่ำกว่าก่อนเพราะว่าเขาแลกในตลาดเขาแลกได้เยอะกว่าโลกสามแลกก็สรุปคือแบบเอาไปแลกในโลกสามแล้วเก็บไปครึ่งนึงแล้วก็แลกที่ตลาดก่อนเงินทองคำหนึ่งส่วนแลกโลหะเงินได้15 ครึ่ง15 ครึ่งแล้วก็เก็บครึ่งแล้วเก็บครึ่งไว้ตัว15ไปแลกทองคำกับโลกสามแบบนั้นอันนี้คือการอธิบายที่ชัดเจนนะคะเขาก็จะได้แบบว่าเขาก็จะเก็บโลหะเงินไปครึ่งนึงตัวอีก15 ส่วนก็เป็นได้ตามอัตราโลกสามใน1:15เอาแค่15 ส่วนของโลหะเงินไปแลกก็จะได้ทองคำ1 ส่วนกลับมานะคะแล้วนำทองคำ1 ส่วนที่ได้กลับมาเนี่ยไปหลอมอีกแล้วไปแลกกับโลหะเงินในตลาดก็จะได้15 ครึ่งแล้วก็เก็บครึ่งไว้กับตัวอีกแล้วเอา15ไปแลกกับทองคำอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆชนะรอผิดได้อธิบายผิดได้แล้วก็ความต้องการถึงเงินเพื่อเก็งกำไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอธิบายอาจารย์ว่าความต้องการถึงเงินเพื่อเก็งกำไรเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เวลาอาจารย์ถามพวกเนี่ยมักจะได้คำตอบที่มันไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่ตรงใจคืออะไรใช่ไหมคือชัดเจนนะคะตอบถูกต้องชัดเจนแล้วก็มีการอธิบายอ่ะโอเคยกตัวอย่างเพื่อนที่บอกว่าทำได้ตรงอย่างที่อยากได้อ่ะ เขาอธิบายว่าความต้องการถึงเงินเพื่อเก็งกำไรก็คืออุปสงค์ของเงินชนิดนึงหรือความต้องการถึงเงินชนิดนึงซึ่งบางคนก็อาจจะไล่มาตั้งแต่ความต้องการถึงเงินมีอยู่3ประเภทนะคือ1ความต้องการถึงเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย2ความต้องการถึงเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินแล้วก็ความต้องการถึงเงินประเภทที่3คือความต้องการถึงเงินเพื่อเก็งกำไรนะอันนี้เขาบอกอุปสงค์ของเงินชนิดนึงโอเคนะบางคนอาจจะไล่ยาวมาด้วยแหละที่ประชาชนต้องการถือไว้เพื่อเก็งกำไรหรือแสวงหาผลตอบแทนเนื่องจากการถือเงินไว้กับตัวเฉยๆเนี่ยมันก็มีค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นอันนี้ก็คืออาจารย์ก็จะพูดไปนี่คือการอธิบายที่เราสามารถจะเขียนได้แต่ไม่เป็นไรเอาสาระสำคัญก็ได้นะคะตรงนี้ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกำไรเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยค่ะตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยนะกล่าวคือเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นความต้องการถึงเงินเพื่อเก็งกำไรจะลดลงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ย1ค่าเสียโอกาสจะสูงถ้าสมมุติว่าประชาชนเก็บเงินไว้ในมือแทนที่จะไปแสวงหาผลตอบแทนในตลาดเงิน2เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยราคาพันธบัตรจะต่ำลงนะคะประชาชนก็จะหันไปซื้อพันธบัตรมากขึ้นแล้วเงินที่ถือไว้เก็งกำไรในมือก็จะน้อยลงฉะนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นความต้องการถือเงินในมือเพื่อเก็งกำไรหรือปริมาณเงินในมือเพื่อรอเก็งกำไรนั่นไงคะจะลดลงแล้วถ้าตรงกันข้ามเนี่ยเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำลงแล้วจะทำให้ราคาของพันธบัตรสูงขึ้นประชาชนก็จะนำพันธบัตรออกขายทำให้มีปริมาณเงินในมือเพื่อถือไว้เก็งกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็คือต้องบอกว่ามันคืออะไรนะคะแล้วโปรแกรมที่มีความสำคัญกับมันเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยแล้วในทิศทางใดทิศทางตรงกันข้ามนะแล้วก็ได้อธิบายมาในแต่ละกรณีก็มันต้องมีค่าเสียโอกาสก็ถ้าเขียนเพิ่มขึ้นก็จะเพอร์เฟกต์ไม่เขียนก็ไม่เป็นไรจะได้ค่าหวังขนาดนั้นก็เอาแค่อธิบายให้เข้าใจรู้ทิศทางแล้วก็รู้กลไกของมันว่าอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อความต้องการถึงเงินเพื่อเก็งกำไรอย่างไรบ้างแล้วผ่านกลไกยังไงบ้างถ้ามีการพูดถึงเรื่องของพันธบัตรอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะอธิบายผ่านการเปรียบเทียบระหว่างการถือเงินกับการถือพันธบัตรหรือถ้าจะทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นก็อาจจะบอกเรื่องค่าเสียโอกาสก็ได้นะเราก็มีเวลาไม่เยอะนะพูดจริงว่าเวลาทำข้อสอบมันถึงเวลาอาจจะนึกไม่ออกอะไรเงี้ยจำไม่ได้
เอาประเด็นที่สำคัญแล้วกันนะคะซึ่งบางคนที่เขาเขียนอธิบายมาเขาก็จะเขียนอธิบายในแง่แบบว่าความต้องการถึงเงินเพื่อเก็บอะไรก็คือความต้องการถึงเงินเพื่อที่จะนำไปลงทุนเพื่อสวัสดิการผลตอบแทนแบบนี้คือมันเหมือนเป็นการอธิบายแบบคร่าวๆทั่วไปที่ใครก็รู้อะแต่เรากำลังอธิบายแบบนักเศรษฐศาสตร์นะคะว่าความถึงเงินความต้องการถึงเงิน3ประเภทเนี่ยคือความต้องการถึงเงินของเคนนะฉะนั้นอ่ะอธิบายหน่อยนะเศรษฐศาสตร์เขาศาสตร์เขียนอธิบายมาให้เราแล้วนะคะอธิบายในแนววิชาการนะโดยมีเหตุมีผลจำกัดแบบเนี้ยนะก็จะได้แค่นี้ถ้าเขียนได้มากได้น้อยก็ลดหลั่นลงไปอ่ะเรามาทีหลังอยากรู้ไหมผลงานตอนนั้นทำหรือเปล่าไม่ได้พิสรอบตกอ่ะเดี๋ยวก็จะมีมาให้พิสบ่อยๆเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงส่วนคนที่บอกว่าไม่อยากรู้นี่คือไม่อยากรู้จริงๆใช่ไหมไม่อยากรู้จริงๆเหรอเลยทำอะไรลงไปพูดได้ภาพรวมไม่ฟังก็ได้แหละต้องหาอะไรไหนว่ามันสิฮะรหัสอะไรเราอ่ะ5805 005 0045 00435 นี่แหละคนที่อาจารย์อยากเจอไปคุยกับเพื่อนอยากเจอใช่อยากเจอมากๆเลยตอบดีมากตอบดีมากต้องให้เพื่อนเราไปจูนแล้วตอนนี้ต้องให้เพื่อนไปเคลียร์บางทีทีเราประเด็นว่ายังไงนั่นแหละยังไม่สามารถตอบได้ตรงประเด็นเท่าไหร่นะคะเราอาจจะยังจับหลักไม่ถูกคือเราได้เรียนวิชาอื่นของเศรษฐศาสตร์ยังวิชาอื่นหรือว่าเขาข้ามมาวิชานี้จุ่มกับมหาจุ่มกับมหาคือเหมือนแบบได้เป็นบางอย่างเหมือนถ้าพูดง่ายๆคือแนวความคิดเนี่ยเริ่มมาแต่ว่ายังไม่ปฏิบัติต่อยังไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าเราจะจบยังไงแล้วเราจะไปทางไหนแต่ก็ยังพอไปได้1 2 3แต่ว่า4ก็เริ่มไม่รู้จะไปทางไหนแล้วประมาณนั้นนะคะต้องอ่านให้มันเยอะขึ้นนะแล้วก็ต้องจับประเด็นให้ได้เช่นค่าของเงินภายนอกอย่างเงี้ยเป็นสภาพเศรษฐกิจน่ะมันไม่ใช่ค่าของเงินภายนอกคืออำนาจซื้อของเงินแต่ละหน่วยมันคืออะไรต้องตอบให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรก่อนนะคะซึ่งต้องมาสภาพเศรษฐกิจอาจารย์ก็ว่าแต่ว่าเราก็ได้อัตราแลกเปลี่ยนนะได้ตรงขาว่าอัตราแลกเปลี่ยนฉะนั้นค่าของเงินภายนอกคืออะไรคืออำนาจซื้อของเงินแต่ละหน่วยในการซื้อสินค้าและบริการยังจากต่างประเทศเพราะว่ามันไม่ใช่มีอำนาจของเงินภายนอกอย่างเดียวมีค่าอำนาจของเงินภายในด้วยซึ่งเป็นอำนาจซื้อสินค้าและบริการในประเทศฉะนั้นเวลาเขียนก็ต้องชัดเจนนะส่วนเงินเร็วและเงินดีเนี่ยให้เพื่อนสอนตาให้เพื่อนสอนเขียนโอเคเรายังมีเวลานะในการที่จะฝึกฝนกันต่อไปในการตอบข้อสอบอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะคาดหวังว่านักศึกษาต้องทำได้แบบว่าโปรเฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยแล้วก็มันควรจะมีควรจะอธิบายก็ควรจะมีนะคะไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนจะให้ภาพการอธิบายฟังต่างมันไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่อะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดที่อาจารย์บอกอะในแต่ละคำมันคือสิ่งที่ควรจะมีนะเวลาเขียนอธิบายครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของเครดิตนะคะหรือว่าพวกนี้คือเราดูมาดูกันว่าลักษณะการกู้ยืมมีกี่แบบนะคะแล้วก็การกู้ยืมที่ถือว่ามันมีหลักฐานแน่นหนาที่สุดแล้วก็สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายก็คือการทำเอกสารเครดิตหรือว่าการกู้ยืมโดยที่มีการทำสัญญาเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเครื่องมือในการกู้ยืมเนี่ยนะเครื่องมือในการกู้ยืมระยะสั้นหรือการกู้ยืมในตลาดเงินเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเครื่องมือในการกู้ยืมในตลาดทุนเนี่ยก็ร่วมหุ้นต่างๆนะคะโดยรายละเอียดแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนต่อในบทที่4นะคะบทที่4ก็คือตลาดการเงินและสถาบันการเงินตลาดการเงินนะเราก็จะมาดูนะคะว่าตลาดการเงินคืออะไรนะคะแล้วก็การแบ่งประเภทของตลาดการเงินเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งนะตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลเราก็จะแบ่งได้เป็นตลาดการเงินในระบบกับตลาดการเงินนอกระบบนะคะแล้วก็ถ้าเราแบ่งและตามระยะเวลาการ
าชำระคืนเราก็จะได้เป็นตลาดเงินและตลาดทุนอาจารย์เคยออกข้อสอบแล้วถามว่าตลาดการเงินคืออะไรแล้วถ้าเราจะแบ่งตลาดการเงินเนี่ยตามระยะเวลาการชำระคืนเนี่ยจะแบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างเป็นข้อสอบที่ง่ายมากเลยนะจริงๆแต่ว่าเด็กเขียนไม่ได้ฉะนั้นคำว่าตลาดการเงินกับตลาดเงินไม่เหมือนกันตลาดการเงินถ้าแบ่งตามระยะเวลาการชำระคืนก็จะแบ่งเป็นตลาดเงินและตลาดทุนบางคนก็จะบอกจะเขียนอธิบายอาจารย์ว่าตลาดเงินก็คือตลาดการเงินและตลาดทุนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเขียนผิดมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะอย่างน้อยต้องละเอียดนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างแล้วก็ให้ฟังแล้วก็เราก็จะพูดถึงตลาดเงินในประเทศไทยตลาดทุนในประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของตลาดการเงินคืออะไรเรามาดูนิยามของตลาดการเงินนะคะนิยามของตลาดการเงินตลาดการเงินเนี่ยหรือ financial market เนี่ยนะเป็นกลุ่มของตัวกลางทางการเงินเป็นการทำงานร่วมกันของตัวกลางทางการเงินนะคะทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อทำหน้าที่อะไรนะเราก็เน้นว่าหน้าที่ของตลาดการเงินก็คือการเป็นตัวกลางเป็นแหล่งกลางในการระดมเงินทุนจากผู้ที่มีเงินเหลือใช้ไปสู่ผู้ที่ต้องการเงินลงทุนหรือว่าผู้ต้องการใช้เงินนะทั้งระยะสั้นและระยะยาวฉะนั้นตลาดการเงินก็ให้เรามองว่ามันเป็นลักษณะการทำงานร่วมกันอ่ะซึ่งองค์ประกอบที่มาทำงานร่วมกันอาจจะเป็นสถาบันการเงินด้วยแล้วก็องค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินด้วยแต่เขามาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งกลางระหว่างผู้ที่มีเงินเหลือใช้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินนะคะอันนี้ก็คือนิยามของตลาดการเงินซึ่งตลาดการเงินเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่องการระดมเงินทุนจริงๆก็ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องแบบมีเป็นสถานที่ชัดเจนการติดต่อกู้ยืมกันแบบนี้มันก็ถือว่าโทรศัพท์หรือว่าไลน์ยืมเงินกันเราก็ถือว่าเป็นการติดต่อเพื่อที่จะให้เกิดธุรกรรมเรื่องของการระดมเงินจากผู้ที่มีเงินเหลือใช้ไปสู่ผู้ต้องการใช้เงินแล้วฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ชัดเจนแน่นอนนะคะการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ถือเป็นตลาดการเงินเหมือนกันอันนี้เรามาดูรูปแบบการระดมเงินทุนกันนะคะเดี๋ยวบอกก่อนนะในบทนี้เนี่ยการแบ่งประเภทของตลาดเงินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับหนังสือทั้งหมดนะคะในหนังสือทั้งหมดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นตลาดเงินเพื่อรัฐบาลตลาดเงินเพื่อธนาคารพาณิชย์ตลาดเงินเพื่อเอกชนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใน PowerPoint ที่อาจารย์มีการปรับปรุงเนี่ยก็จะอธิบายรายละเอียดในแง่ของตลาดในการระดมเงินทุนของธนาคารพาณิชย์มากขึ้นฉะนั้นก็อ่านประกอบกันนะคะทั้ง2แบบนะคะแต่ว่ายึด PowerPoint เป็นหลักแล้วกันนะคะรูปแบบของการระดมเงินทุนนะคะการระดมเงินทุนเนี่ยมีอยู่2รูปแบบหลักด้วยกันคือ1การระดมเงินทุนทางอ้อมและ2การระดมเงินทุนทางตรงนะการระดมเงินทุนก็หมายความว่าเป็นลักษณะของการที่เป็นการจัดสรรเงินทุนนะคะจากแหล่งหน่วยที่มีเงินทุนส่วนเกินไปสู่หน่วยที่ขาดแคลนเงินลงทุนถามว่าหน่วยใดบ้างที่มีเงินทุนส่วนเกินเพราะว่าเงินทุนส่วนเกินก็ได้แก่เงินออมนั่นเองถ้าสมมุติว่าแหล่งนะเราดูหน่วยที่มีเงินทุนส่วนเกินระดับ1ก็คือภาคครัวเรือนนะคะภาคครัวเรือนภาคครัวเรือนเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตฉะนั้นเขาจะขายปัจจัยการผลิตออกไปแทนเราก็ได้เงินกลับมามีรายได้แล้วรายได้ที่ครัวเรือนมีเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปใช้ในการบริโภคนะแล้วถ้ามีรัฐบาลเนี่ยก็คือเสียภาษีส่วนที่เหลือก็คือเงินออมนั่นเองนะคะเงินออมฉะนั้นหน่วยครัวเรือนเนี่ยเขาก็จะมีเงินออมนะคะถือว่าเป็นเงินทุนส่วนเกินนะที่เขาถือไว้ในมือเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะนำมาแสวงหาผลตอบแทนได้นะโดยการฝากกับสถาบันการเงินไม่ได้เราก็จะเห็นว่าตามรูปสองข้างบนก็คือเงินทุนเนี่ยก็ไหลจากหน่วยที่มีเงินทุนส่วนเกินเช่นควรเงินอย่างเงี้ยไหลเข้าสู่สถาบันการเงินแล้วสถาบันการเงินสามารถที่จะนำเงินไปปล่อยกู้ได้นะเงินทุนหลั่งออกไปนะไปถึงหน่วยที่ขาดแคลนเงินทุนอันนี้เราเรียกว่าการระดมเงินทุนทางอ้อมเพราะอะไรเพราะเป็นการระดมเงินทุนโดยผ่านสถาบันการเงินเป็นตัวกลางมันน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ทางตรงโอเคเพราะว่ามันมีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการรวบรวมเงินออมนะคะอาจจะหน่วยควรเงินแต่ละหน่วยเนี่ยอาจจะมีเงินออม5,000บ้าง10,000บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สถาบันการ
ินทองเป็นก้อนใหญ่แล้วก็นำเงินนั้นเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนเช่นหน่วยธุรกิจภาคธุรกิจนะคะเป็นหน่วยที่เขามีการขาดแคลนเงินทุนนะแล้วนำไปใช้ทำธุรกิจสามารถนำไปใช้ทำธุรกิจต่อไปได้นะคะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการระดมเงินทุนทางอ้อมคือการระดมเงินทุนที่มีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางนะในการรวบรวมเงินทุนแล้วก็นำไปให้กู้ต่อไปและหน่วยที่มีเงินทุนส่วนเกินนะนอกจากภาคครัวเรือนแล้วเนี่ยก็ภาคธุรกิจนะภาคธุรกิจเนี่ยเมื่อเขาทำธุรกิจเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาแต่ละปีเนี่ยเขาได้กำไรนะเขาได้กำไรแล้วหลังหักชำระเจ้าหนี้เสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะนำไปจ่ายตอบแทนนะให้กับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็จะเป็นถือว่าเป็นเงินออมของภาคธุรกิจนะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยที่มีเงินทุนส่วนเกินเช่นกันนะคะแล้วก็ภาครัฐบาลเนี่ยจะมีเงินทุนส่วนเกินนะคะเมื่อ เขามีรายได้มากกว่าการใช้จ่ายรายได้ของรัฐบาลมาจากการเก็บภาษีนะคะส่วนการใช้จ่ายก็ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปฉะนั้นในปีไหนที่มีการเก็บภาษีเยอะๆนะคะการใช้จ่ายน้อยกว่าภาษีนะหรือรายได้ที่เก็บมารัฐบาลก็จะมีเงินทุนส่วนเกินหรือมีเงินออมแล้วก็เงินทุนส่วนเกินบางส่วนก็อาจจะมาไหลมาจากภาคต่างประเทศนะคะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการระดมเงินทุนทางอ้อมนะคะก็คือส่วนข้างบนนะคะคือการระดมเงินทุนทางสถาบันการเงินแต่การระดมเงินทุนอีกส่วนหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งเราเรียกว่ารูปแบบการระดมเงินทุนทางตรงนั่นคือนะคะเป็นลักษณะที่ว่าหน่วยที่มีการขาดแคลนเงินทุนอ่ะเช่นหน่วยธุรกิจภาครัฐบาลครัวเรือนหรือภาคต่างประเทศนะคะเราก็เน้นนะคะถ้าเป็นลักษณะการระดมเงินทุนทางตรงเช่นหน่วยธุรกิจเขาออกตราสารทางการเงินนะคะมาขายให้กับผู้ที่มีเงินทุนส่วนเกินนะคะเพื่อที่จะระดมเงินทุนไปใช้ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการระดมเงินทุนทางตรงนะคะเป็นลักษณะของการระดมเงินทุนทางตรงเงินทุนเนี่ยก็จะไหลจากหน่วยที่มีเงินทุนส่วนเกินเนี่ยไปสู่หน่วยที่ขาดแคลนเงินทุนโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวสถาบันการเงินแต่สถาบันการเงินเนี่ยอาจจะมาทำหน้าที่ในการที่เหลือในกรณีการจำหน่ายหลักทรัพย์การจำหน่ายตราสารทางการเงินแค่นี้เป็นตัวแทนจำหน่ายแค่นั้นเองแต่มันเป็นลักษณะการระดมเงินทุนทางตรงเพราะว่าหน่วยที่ขาดแคลนเงินทุนเช่นถ้าเป็นภาคธุรกิจก็พวกหุ้นสามัญหุ้นกู้มาขายนะคะแล้วก็ประชาชนหรือว่าหน่วยธุรกิจอื่นที่เขามีเงินทุนส่วนเกินเนี่ยอยากจะลงทุนนะคะก็สามารถไปซื้อหุ้นกู้หรือว่าหุ้นสามัญได้นะคะโดยตรงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้หน่วยที่ขาดแคลนเงินทุนเนี่ยเขาได้รับเงินทุนไปใช้ในการทำธุรกิจต่อไปโดยส่วนใหญ่นะคะพูดง่ายๆการระดมเงินทุนทางอ้อมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการกู้ยืมเงินในตลาดเงินหรือการกู้ยืมระยะสั้นส่วนการระดมเงินทุนทางตรงเนี่ยนะหรือว่าการออกตราสารทางการเงินชนิดต่างๆเนี่ยมาเพื่อขายเพื่อระดมเงินทุนจากหน่วยที่มีเงินทุนส่วนเกินโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในลักษณะการระดมเงินทุนระยะยาวหรือการระดมเงินทุนในตลาดทุนนั่นเองนะถ้าเป็นภาครัฐบาลที่เขาขาดแคลนเงินทุนอ่ะบางทีก็อยากจะได้เงินไปบางทีที่ใช้ลักษณะของงบประมาณแบบขาดดุลอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องการนะเงินที่จะไปใช้จากฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจะออกตราสารทางการเงินที่เรียกว่าตัวเงินคลังหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะคะในการระดมเงินทุนนะคะจากผู้ที่มีเงินทุนส่วนเกินอันนี้ก็คือรูปแบบการระดมเงินทุนนะมีสองแบบนะหลักๆดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้จักตลาดการเงินแล้วเนี่ยเราต้องมารู้จักประเภทของตลาดการเงินถ้าเราแบ่งตามตัวกลางทางการเงินเราก็จะแบ่งเป็น1ตลาดการเงินในระบบนะเน้นตลาดการเงินนะตลาดการเงินตลาดการเงินในระบบก็คือแหล่งกู้ยืมที่ตัวกลางทางการเงินเนี่ยนะคะเป็นสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นตามตัวบทกฎหมายมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนั้นเช่นพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินปี2551อย่างเงี้ยนะพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน2551นะแสดงว่าตัวกลางทางการเงินหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงินในระบบเนี่ยเขาจะมีตัวบทกฎหมายรับรองนะคะการดำเนินงานของเขาก็จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการเงินสามารถที่จะเข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินงานเขาได้แล้วก็สามารถใช้เป็นตัวกลางในการดำเนินนโยบายการเงินได้แต่ตลาดการเงินนอกระบบนะเราก็เน้นว่าตลาดการเงินนอกระบบก็คือแหล่งกู้ยืมเงินที่
ตัวกลางทางการเงินไหมคะไม่ใช่สถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายมันเกิดจากความยินยอมพร้อมใจระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้นะคะก็คือเป็นลักษณะการกู้กันกู้ยืมกันเองแล้วตัวกลางหรือว่าคนที่ให้กู้นะไม่ใช่สถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีกฎหมายกฎระเบียบที่จะควบคุมกำกับวิธีการดำเนินงานนะคะเป็นลักษณะการดำเนินงานที่หลีกเลี่ยงกฎหมายเจ้าหน้าที่ทางการเงินไม่สามารถที่จะไปควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิดนะคะฉะนั้นเนี่ยตลาดการเงินนอกระบบเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะหรือไปควบคุมมันได้เนี่ยก็เลยทำให้ไงคะมีการที่ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงแล้วก็ปัญหาที่ลูกหนี้เจออีกอย่างนึงคืออะไรอ่ะหุ้นที่โหดเลยเคยเห็นไหมที่เขามีข่าวนานแล้วอ่ะไว้สดเขาบ้านที่ทวงหนี้อ่ะหนี้นอกระบบอ่ะเป็นลักษณะความโหดร้ายของตลาดนอกระบบอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะเออนั่นแหละแล้วขนาดความสำคัญของตลาดเงินนอกระบบนะมันก็ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยถ้าสมมติว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในอดีตนะประเทศไทยเราตอนที่เริ่มยังไม่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยลักษณะการกู้ยืมเนี่ยก็จะอยู่ในวงแคบๆนะก็คือกู้ยืมจากญาติพี่น้องการระดมเงินทุนน่ะหรือการกู้ยืมจากตัวสถาบันการเงินพวกธนาคารพาณิชย์ต่างๆเราก็จะเห็นว่าการเข้าถึงสถาบันการเงินพวกนี้สามารถเข้าถึงยากเข้าถึงตลาดการเงินในระบบเข้าถึงยากนะคะแต่เมื่อเศรษฐกิจของเรามีการพัฒนาเช่นเมื่อเรามีแผน2เราก็เริ่มมีแผนในการพัฒนาตลาดทุนขึ้นมาทำให้มีทางเลือกในการที่จะระดมเงินทุนมากขึ้นแล้วก็ในระยะต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเข้าถึงตลาดการเงินเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายข้อจำกัดเรื่องของการเข้าถึงสถาบันการเงินความมีสถาบันการเงินเยอะเราก็จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยสาขาเยอะกระจายทั่วประเทศละไม่ได้เข้าถึงยากเหมือนในอดีตแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนของกู้มีคุณสมบัติถึงหรือเปล่านะในตอนนี้นะฉะนั้นเนี่ยขนาดของตลาดการเงินนอกระบบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงตลาดการเงินนอกระบบนะตลาดการเงินนอกระบบเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มันไม่ได้มีลักษณะของตัวเลขที่มันเก็บมาได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยสัดส่วนมันเป็นเท่าไหร่ปริมาณการกู้เป็นเท่าไหร่นะคะตลาดเงินนอกระบบเรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะคะจากการวิเคราะห์นั่นก็คือเราไม่สามารถที่จะทราบตัวเลขที่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าเรามาดูสาเหตุของหนี้นอกระบบกันนะหรือว่าการกู้ยืมในตลาดเงินนอกระบบกันว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง 1. ปัจจัยเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเช่นในอดีตเนี่ยเราอยู่ในยุคของเกษตรกรรมนะคะเรื่องของความต้องการเงินนะในการที่จะไปบริโภคสินค้าเรื่อยๆต่างๆเนี่ยก็มันไม่ได้มีมากเท่าปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยที่เศรษฐกิจเรามีการพัฒนามากขึ้นนะคะโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่มันมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นรูปแบบในการบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะเราก็จะเห็นว่าทุกวันเนี่ยแม้แต่เด็กประถมนะคะก็มีสมาร์ทโฟนกันแล้วอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบเชิงเศรษฐกิจนะโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะทำให้เงินมีปัจจัยมีอิทธิพลนะหรือว่ารูปแบบการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเน้นเรื่องของการบริโภคมากขึ้นนะเน้นบริโภคมากขึ้นมากกว่าในอดีตนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะของการกู้ยืมนะนอกระบบ2ระบบของสถาบันการเงินไม่เอื้ออำนวยสำหรับคนบางกลุ่มนะคะเช่นว่าสถาบันการเงินเดี๋ยวเราจะไปกู้ยืมกับเขาเนี่ยเป็นไงคะเขาจะกำหนดคุณสมบัติเลยใช่ไหมถ้าจะถือบัตรเครดิตเนี่ยเราจะต้องมีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า15,000อย่างเงี้ยหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขาอาจจะมีกระบวนการให้กู้ที่ยุ่งยากซับซ้อนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโปรเซสต่างๆเพราะว่าการให้กู้ยืมของสถาบันการเงินเนี่ยเขามีลำดับขั้นตอนนะแล้วก็มีวิธีการที่รัดกุมอาจจะแบบว่ามันไม่สอดคล้องกับการใช้เงินของประชาชนระดับล่างซึ่งมันก็มีผลการวิจัยออกมาที่บอกว่าความต้องการหรืออุปสรรคในการเข้าถึงตลาดเงินนอกในระบบหรือเหตุผลว่าทำไมคนไปกู้ยืม
เงินนอกระบบเหตุผลแรกคืออะไรเราคิดว่าอะไรฮะง่ายคนอื่นว่าไงปัจจัยที่มีผลต่อการกู้ยืมเงินในตลาดเงินตลาดการเงินนอกระบบเหตุผลคืออะไรหลักๆนะจริงๆแล้วเนี่ยการเหตุผลหลักในการกู้ยืมนอกระบบก็คือบอกว่าเหตุผลหลักก็คือต้องการใช้เงินด่วนเงินเร็วนั่นแหละง่ายนะคะแล้วก็ความต้องการใช้เงินเนี่ยบางทีเนี่ยมันรอไม่ได้ไงสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกเปิดเทอมอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นความต้องการที่แบบว่าถ้าไปขอกู้จากสถาบันการเงินอะไรเงี้ยจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆนะสองมีความสะดวกในการกู้เงินมากกว่านี่คือเหตุผลที่สองนะในการกู้ยืมเงินนอกระบบจากการที่เขามีการทำวิจัยมานะคะแล้วก็สามเหตุผลในการกู้ยืมนอกระบบก็คือสามารถกู้ได้ตามจำนวนที่ต้องการซึ่งความต้องการเงินกู้จริงๆเนี่ยตามที่เขาวิจัยมาเนี่ยจำนวนเงินกู้นะคะที่มีการกู้กันนอกระบบเนี่ยจะอยู่ประมาณ 10,000-30,000 บาทไม่เยอะนะนะคะโดยเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ 10,000-30,000 บาทนะคะแล้วก็เหตุผลต่อมาก็คือไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแล้วก็เหตุผลอีกข้อหนึ่งนะคะหลักๆก็คือกู้สถาบันการเงินแล้วไม่ผ่านธนาคารแม่อนุมัติอันนี้ก็คืองานวิจัยที่เขารวบรวมมาเมื่อปีพ.ศ. 2557ว่าทำไมคนถึงไปกู้นอกระบบเราก็จะเห็นว่าเหตุผลหลักๆจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความต้องการใช้เงินนะคะความต้องการใช้เงินแบบความสะดวกสบายนะจริงๆเขาไม่ได้ต้องการที่จะกู้ยืมเงินเยอะๆขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการระบบการเงินที่มีความสะดวกแล้วก็ให้กู้ยืมได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กู้ได้ตามจำนวนที่เขาต้องการนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลนะในการที่มีคนไปกู้ยืมนอกระบบนะของการที่ทำมีการกู้ยืมนอกระบบถึงแม้ว่าเราสามารถเข้าถึงตลาดเงินมากขึ้นนะคะแล้วก็เหตุผลอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบสินเชื่อนั่นแหละที่มันอาจจะไม่สอดคล้องนะกับความต้องการเช่นกำหนดคุณสมบัติหรือว่ากระบวนการมันยุ่งยากและสาเหตุของนี่นอกระบบข้อที่3คือเป็นปัจจัยระดับบุคคลละนะคะเนื้อสนามนิสัยส่วนตัวของลูกนี่หรือเปล่าพี่แบบว่าบริโภคนิยมหรือว่าขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะแล้วสาเหตุข้อที่4ของการกู้ยืมนอกระบบก็คือเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถที่จะรอกู้ยืมแหล่งเงินกู้ในระบบได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่สามารถสรุปได้จากผลงานวิจัยล่าสุดนะคะที่อาจารย์หาเจอมาแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะนี่คือสาเหตุของการเกิดหนี้นอกระบบฉะนั้นเนี่ยหนี้นอกระบบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลูกหนี้จะได้รับความเดือดร้อนอย่างแรกคืออะไรอัตราดอกเบี้ยสูงนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นไงเป็นรายเดือนนะร้อยละ20ร้อยละ30ต่อเดือนอย่างเงี้ยนะคะแล้วผ่อนไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะกระเทือนเงินต้นสักทีนะคะก็คือเหมือนผ่อนไปเป็นวันๆน่ะนะคะ1คืออัตราดอกเบี้ยสูง2การข่มขู่คุกคามนะคะกับชีวิตและทรัพย์สินนะที่เราเห็นในข่าวเป็นประจักษ์ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นมาตรการของรัฐนะคะที่เขาพยายามที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือกรณีของการเป็นหนี้นอกระบบมาตรการที่ว่าคืออะไรคือออกข้อสอบนะการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยเราคิดว่าสาเหตุที่สำคัญหลักๆเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วเราทราบไหมว่ามาตรการของรัฐเนี่ยที่เขาเนี่ยใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีอะไรคะลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยจากไหนอ่ะ เราก็จะต้องตอบคำถามที่อาจารย์จะถามตอบให้ได้ถึงแม้อาจารย์ไม่ได้ถามในห้องสอบแต่เราต้องถามในใจว่าอาจารย์เป็นคนที่สงสัยอ่ะก็คือเขาก็จะสนับสนุนใช่ไหมเรื่องของแหล่งเงินทุนให้คนที่เขามีการกู้ยืมที่นอกระบบเนี่ยเขาสามารถที่จะมากู้แหล่งเงินทุนในระบบได้เราจะเห็นว่าคนที่มากู้นอกระบบเนี่ยบางอย่างนะเหตุผลบางอย่างเช่นว่าต้องการเงินเร็วเงินด่วนต้องการเงินไม่เยอะอย่างเงี้ยนะก็จะมีการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการเงินที่เรียกว่าพี่โปไฟแนนซ์นะคะพี่โปไฟแนนซ์พี่โกไฟแนนซ์หรือพี่โกไฟแนนซ์พี่โกไฟแนนซ์นะคะ
็นสถาบันการเงินระดับจังหวัดนะคะอาจารย์รู้จำไม่ได้แล้วว่ามันย่อมาจากอะไรแต่ว่าตัวพีอ่ะพี่โกวังโพมินส์นะมาจากคำว่าแบบระดับจังหวัดโพมินส์นะนั่นแหละเป็นลักษณะของการที่ว่าแนวความคิดคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือพยายามที่จะทำให้เจ้าหนี้นอกระบบอ่ะนะที่มันมีเจ้าหนี้รายใหญ่นอกระบบรายใหญ่ระดับจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเขาอยากปล่อยกู้โอเคเขาปล่อยกู้แต่ว่าเขาต้องมาเป็นเจ้าหนี้ในระบบแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎหมายที่กำหนดเขานะคะนั่นคือว่าเขาจะต้องเป็นลักษณะของบริษัทแล้วก็มีทุนจดทะเบียนนะไม่ต่ำกว่า5ล้านเพื่อที่จะมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมนี่แหละโดยเฉพาะซึ่งนิโคไฟแนนซ์เนี่ยเขาสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันการเงินประเภทนี้เขาจะสนับสนุนให้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยมาจดทะเบียนแล้วก็ปล่อยกู้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดเช่นคิดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมรวมทุกอย่างเนี่ยไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ 36% ต่อปี 36% ต่อปีนี่คือสิ่งที่เขาสามารถเรียกจากลูกหนี้ได้แล้วเขาสามารถปล่อยกู้ให้ลูกหนี้ได้โดยที่ไม่มีหลักประกันนะคะรายละไม่เกิน 50,000 บาทมันก็สอดคล้องกับความต้องการในผลความจำเป็นนะคะของการเป็นหนี้นอกระบบ 50,000 รายละไม่เกิน 50,000 บาทตอนเขาทวงเหรอมันไม่มีเนื่องจากมันไม่มีหลักประกันนะเราก็เลยให้คิดอัตราดอกเบี้ยที่มันสูงก็คือ 36% ต่อปีแต่ว่าเราก็จะต้องเผื่อใจไว้หรอกว่าแล้วหนี้สินและหรือมันก็จะมีเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีหลักการมีวิธีการในการที่จะควบคุมดูแลว่าเขาจะปล่อยให้ลูกหนี้ในลักษณะไหนประเภทไหนนะคะอย่างน้อยเนี่ยเขาอ่ะเคยเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็น่าจะรู้จักคนในจังหวัดเดียวกันรู้จักคนในพื้นที่ก็มีเครือข่ายอยู่แล้วแหละรู้ว่าน่าจะรู้ว่าใครเป็นยังไงฐานะทางการเงินเป็นยังไงก็สแกนได้ในระดับนึงนะคะก็คือเหมือนว่าใครอยู่จังหวัดไหนก็เน้นการปล่อยสินเชื่อให้กู้ในจังหวัดนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการทยอยเปิดสถาบันการเงินประเภทนี้เพิ่มขึ้นนะในส่วนของPico Financeนี่คือเป็นการแก้ไขการเป็นมาตรการของรัฐที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะเพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้นนะลดผลกระทบจากการที่แบบว่าได้รับเงินกู้โดยที่อัตราดอกเบี้ยแบบ120-30ต่อเดือนอย่างเงี้ยแต่เนี่ย136ต่อปีต่อเดือนเท่าไหร่ฮะถ้ากู้กับนอกระบบใช่ไหมเราโดนคิดร้อยละ 30% ต่อเดือนร้อยละ 30% ต่อเดือนแต่ว่าถ้ากู้จากพี่โกไฟแนนซ์สถาบันการเงินประเภทนี้ร้อยละ 36% ต่อปีก็เท่ากับเท่าไหร่ต่อเดือนน่ะ 3% ต่อเดือนแค่นั้นเองเราก็จะเห็นข้อแตกต่างนะคะแต่ว่านั่นแหละคนปล่อยกู้เนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์หลักการในการพิจารณาแล้วต้องมีความเชี่ยวชาญเพราะว่านี่เสียเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะเป็นลักษณะของการให้กู้แบบไม่มีหลักประกันแล้วก็อีกตัวนึงคือนาโนไฟแนนซ์นะคะนาโนไฟแนนซ์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นลักษณะของการให้กู้นะคะโดยที่วัตถุประสงค์การปล่อยกู้คือเพื่อให้ใช้ในการประกอบอาชีพนาโนไฟแนนซ์เนี่ยจะให้กู้ในจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทแล้วสถาบันการเงินที่จะปล่อยให้กู้ประเภทนี้เนี่ยจะต้องมีทุนจดทะเบียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านฉะนั้นเนี่ยจะมีนอกระบบเล็กๆทั่วไปทำไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบของการปล่อยกู้โดยสถาบันการเงินที่เป็นนอนแบงก์ต่างๆพวกสีสวัสดิ์อย่างเงี้ยที่จะเห็นเขาทำกันนะนาโนไฟแนนซ์เนี่ยก็คือเน้นการให้สินเชื่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ในระบบได้หรือขอจากพวกสถาบันการเงินพวกธนาคารพาณิชย์ไม่ได้นะเพราะว่าคุณสมบัติไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็มีการคิดเรื่องของนาโนไฟแนนซ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาสามารถไปกู้ยืมได้อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้านะคะก็ 36% ต่อปีนะ 36% ต่อปีอันนี้ก็เป็นมาตรการนะที่มันเพิ่งเกิดขึ้นนะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะเราก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ยินข่าวเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูผลนะคะในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วผลการดำเนินงานนะแต่ว่า
มีข่าวออกมาในช่วงเปิดเทอมนะคะที่ผ่านมาว่าในจังหวัดนี้เนี่ยเดิมเนี่ยผู้ปกครองจากเดิมเวลาเปิดเทอมเรียนหนังสือที่ไหนไปกู้ที่ไหนลงรับจำนำลงรับจำนำก็อยากได้เงินจำนวนไม่เยอะแล้วก็ได้เร็วลงรับจำนำก็ไวนะแล้วบอกว่านอกจากลงรับจำนำแล้วเนี่ยคนหันไปกู้กับพวกพี่โกไปแนนมากขึ้นนะคะในช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าสถาบันการเงินประเภทนี้เนี่ยก็เริ่มมีผมนะคะมีต่อการกู้ยืมนะเงินของประชาชนทั่วไปละนะคนเริ่มเข้าถึงสถาบันการเงินพวกนี้แต่ผลที่ตามมาก็คือมันทำให้คนก็เห็นระบบสถาบันการเงินก็จริงแต่ว่าเรื่องของการเกิดหนี้เสียก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปเหมือนกันความแตกต่างระหว่างตลาดการเงินในระบบกับนอกระบบมีความแตกต่างกันอย่างไรหนึ่งขนาดของตลาดนะคะขนาดของตลาดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าประเทศกำลังพัฒนาเราจะเห็นว่าประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่ามีระดับการพัฒนาต่ำเนี่ยมันจะมีขนาดของตลาดเงินตลาดการเงินนอกระบบนะคะในสัดส่วนที่มันสูงนะคะแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเข้าถึงนะส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนก็จะใช้บริการกับตลาดการเงินในระบบมากกว่านะมันก็ขึ้นขนาดของตลาดขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่าในแต่ละสาขาเศรษฐกิจนะคะเช่นเราดูว่าประชาชนกลุ่มไหนเนี่ยที่มีการกู้ยืมกับตลาดการเงินนอกระบบเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าก็จะเป็นพวกกลุ่มเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระเบียบกฎเกณฑ์นะตลาดการเงินในระบบเนี่ยเขาจะดำเนินภายใต้กฎเกณฑ์กฎหมายที่กำหนดนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะในการที่จะเข้ามาติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเขาได้แต่ตลาดการเงินนอกระบบเนี่ยก็คือไม่สามารถจะควบคุมเขาได้เลยนะคะอัตราดอกเบี้ยในระบบนะก็จะคิดในอัตราดอกเบี้ยที่มันต่ำกว่านอกระบบนะหลายเท่าเลยแหละแล้วก็การควบคุมดูแลนะคะนี่คือข้อแตกต่างของตลาดการเงินในระบบกับตลาดการเงินนอกระบบประเภทของตลาดการเงินถ้าสมมุติว่าเรานอกจากเราแบ่งตามตัวกลางทางการเงินว่าตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือว่าไม่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะเป็นในระบบกับนอกระบบแต่ถ้าเราแบ่งประเภทของตลาดการเงินตามระยะเวลาการชำระคืนตามระยะเวลาการชำระคืนเราก็จะแบ่งเป็นตลาดเงินและตลาดทุนนะคะตลาดเงินเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการกู้ยืมกันโดยมีระยะเวลาการชำระคืนสั้นไม่เกิน1ปีนะส่วนใหญ่การกู้ยืมในตลาดเงินเนี่ยถ้าในฐานะเอกชนทั่วไปเขากู้ยืมในตลาดเงินเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เพื่อการพาณิชย์เพื่อทำการค้าขายการพาณิชย์ก็คือเป็นลักษณะของการทำกู้ยืมเงินไปใช้ในการทำธุรกิจเช่นกู้ไปเพื่อซื้อวัตถุดิบนะคะมาทำการผลิตแล้วก็ขายวัตถุดิบออกไปได้เงินหมุนมาภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะหรือว่าเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือลงทุนระยะสั้นส่วนใหญ่การกู้ยืมในตลาดเงินก็ต้องใช้หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินระยะสั้นที่เราเคยเรียนมาแล้วอะไรบ้างตั๋วเงินกู้ระยะสั้นตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินนะคะตั๋วเงินคลังเป็นเครื่องมือในการกู้ยืมฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือในการกู้ยืมเนี่ยที่เราเรียนไปนะถ้ามาจากกับตัวตลาดอย่างเงี้ยเราต้องมองเห็นแล้วว่ามันต้องสอดคล้องกันตลาดเงินคือการกู้ยืมเงินระยะสั้นฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือในการกู้ยืมก็ต้องเป็นเครื่องมือกู้ยืมระยะสั้นที่อาจารย์เคยสอนไปแล้วคือตระกูลตั๋วต่างๆนะส่วนประกอบของตลาดเงินก็ส่วนใหญ่การกู้ยืมในตลาดเงินนะคะการกู้ยืมในตลาดเงินเนี่ยเป็นลักษณะของการระดมเงินทุนทางอ้อมเป็นลักษณะของการระดมเงินทุนโดยผ่านตัวสถาบันการเงินนะคะคือมีผู้ให้กู้แล้วก็ผู้กู้ยืมผ่านตัวสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็มีประเภทของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนะเช่นพวกเครื่องมือในการกู้ยืมตั๋วต่างๆตัวสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินนะคะก็เราก็จะเน้นว่าการกู้ยืมในตลาดเงินเนี่ยให้มองถึงลักษณะการกู้ยืมโดยมีสถาบันการเงินเข้ามาเป็นตัวกลางเราก็จะเห็นว่าลักษณะการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาจะเน้นนะเรื่องของการให้ผู้ยืมระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแหล่งในการระดมเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ก็คือเขาระดมมาจากเงินฝากแล้วเงินฝากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินฝากที่เป็นระยะสั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยกู้หรือว่าการให้ยืมไปเนี่ยก็จะเป็นการลักษณะของการให้ผู้ยืมระยะสั้นแต่การกู้ยืมระยะยาวเช่นกู้ซื้อบ้านมันก็มีบ้างแต่มันไม่ใช่ลักษณะสำคัญของธนาคารพาณิชย์นะคะอันนี้คือส
่วนประกอบของตลาดเงินคือ1มีผู้ให้กู้และผู้กู้นะคะผู้ให้กู้ก็คือเงินคนที่มีเงินออมแล้วนำไปฝากกับสถาบันการเงินส่วนคนกู้คือคนต้องการเงินแล้วไปกู้กับสถาบันการเงินแล้วสถาบันการเงินที่เป็นตัวกลางก็นอกจากธนาคารพาณิชย์แล้วนะคะก็ยังมีพวกสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วประเภทของหลักทรัพย์ก็คือตัวหลักทรัพย์ระยะสั้นแต่ตลาดทุนตลาดทุนเป็นลักษณะของการกู้ยืมระยะยาวตั้งแต่1ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการระดมเงินทุนแบบทางตรงนะคะนั่นคือคนที่ต้องการเงินทุนเนี่ยเขาจะออกตราสารทางการเงินนะคะมาขายให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนผู้ที่เขาเนี่ยจะระดมเงินทุนไปใช้ระยะยาวเขาว่าใช้ระยะยาวใช้ทำอะไรบ้างลงทุนในสินทรัพย์ถาวรก่อตั้งธุรกิจขยายหรือว่าขยายธุรกิจก่อสร้างโรงงานใหม่พวกนี้นะคะหรือว่าถ้าในแง่ของรัฐบาลก็คือกู้ยืมไปพัฒนาประเทศก็จะต้องอาศัยเงินกู้ระยะยาวฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาระดมได้ในตลาดทุนเช่นรัฐบาลใช้วิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลมาขายนะเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาประเทศเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นในแง่ของเอกชนเช่นการขอหุ้นสามัญหรือว่าหุ้นกู้มาระดมเงินซึ่งการตลาดทุนเนี่ยจะแบ่งเป็นตลาดย่อย2ตลาดคือตลาดแรกและตลาดรองตลาดแรกคืออะไรน่าจะเรียนกันมาเยอะละคำว่าตลาดแรกคืออะไรคำว่าตลาดทุนเนี่ยที่มองถึงลักษณะของการระดมเงินทุนทางตรงนั่นแหละนิยามเสมอแล้วในลักษณะของการระดมเงินทุนที่ว่าคนที่ต้องการเงินก็แหมออกตราสารทางการเงินมาขายเพื่อที่จะเอาเงินไปก่อส่วนนักลงทุนก็ได้ตราสารทางการเงินมาถือไว้ในมือเช่นได้หุ้นไว้นะในมือหุ้นกู้ไว้ในมือแล้วก็รอรับผลประโยชน์เมื่อตัวหุ้นกู้ครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะตลาดทุนเนี่ยแบ่งเป็นตลาดแรกและตลาดรองตลาดแรกคืออะไรเดี๋ยวก่อนนั่นมีหนังสือเป็นพวกเงินตลาดแรกคืออะไรตลาดแรกถือว่าเป็นตลาดที่เป็นลักษณะของการส่งเสริมในการระดมเงินทุนนะโดยตรงนะตลาดแรกเป็นลักษณะของการที่บริษัทเนี่ยออกตราสารทางการเงินมาจำหน่ายให้กับนักลงทุนโดยตรงเพื่อระดมเงินทุนเราเรียกว่าตลาดแรกส่วนตลาดรองยกตัวอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดรองทำหน้าที่ในการสนับสนุนนะในการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงินที่มันผ่านการซื้อขายมาแล้ว1ครั้งในตลาดแรกฉะนั้นตลาดรองเนี่ยไม่ได้เป็นตลาดที่ใช้ในการระดมเงินทุนโดยตรงนะแต่เป็นตลาดที่สนับสนุนให้ตลาดแรกโตขึ้นสมมุติว่าไม่มีตลาดรองเกิดขึ้นเช่นก่อนที่เราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก่อนที่เราจะมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยเรามีลักษณะของการจัดตั้งตลาดพยายามจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพเกิดขึ้นก่อนแต่ตลาดหุ้นกรุงเทพเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็ทำให้ยกเลิกไปฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าในช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่เราไม่ได้มีตลาดรองนะเป็นกิจลักษณะมารองรับในการซื้อขายหลักทรัพย์มันก็จะทำให้นักลงทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจว่าเวลาตัวเองซื้อหลักทรัพย์นะคะหรือว่าตราสารทางการเงินของบริษัทนี้มาเก็บไว้ในมือซื้อหุ้นคู่ของบริษัทนี้มาเก็บไว้ในมือแล้วถึงเวลาอยากขายต้องการขายจะขายคืนได้ทันทีเลยไหมเราสภาพคล่องมันจะเป็นยังไงบ้างฉะนั้นตลาดรองหรือตลาดความพยายามจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือพยายามที่จะให้มีตลาดรองที่จะทำให้นักลงทุนเขาเกิดความมั่นใจว่าเมื่อไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนจากตัวตราสารเนี่ยขายเป็นเงินกลับคืนมาเนี่ยเขาสามารถทำได้สะดวกฉะนั้นเมื่อมีตลาดรองเนี่ยมารองรับการซื้อขายพวกนี้มันจะช่วยให้การระดมเงินทุนตลาดแรกหรือบริษัทสามารถออกตราสารทางการเงินมาขายเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนักลงทุนก็จะรู้สึกว่าเวลาเราซื้อมาพวกเราอยากขายแล้วก็ขายในตลาดรองได้แต่เพราะว่าตลาดรองหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ทราบใช่ไหมว่าบริษัทที่จะเอาหุ้นมาจำหน่ายเนี่ยเป็นไงคะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไม่ใช่ว่าใครอยากจะเอาหุ้นมาขายแล้วหุ้นนั้นเนี่ยสามารถขายในตลาดรองได้นะคะซึ่งคุณสมบัติที่เขากำหนดไว้ก็คือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมี2ตลาดใช่ไหมคือเซ็ตกับ MAIนะคะเซ็นเนี่ยก็คือจะต้องบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์คือต้องมีทุนชำระแล้วเนี่ยตั้งแต่300ล้านบาทขึ้นไป
ริษัทที่อาจจะเป็นบริษัทใหม่แต่ว่าเขามีแนวโน้มการเติบโตดีแต่ต้องเป็นบริษัทที่ทำกำไรต่อเนื่องนะ3ปีอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็จำเกณฑ์ได้ไม่ชัดเจนนะคะแต่คร่าวๆประมาณ3ปีนี่แหละทำกำไรแล้วก็มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า50ล้านสามารถที่จะมาจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาด MAI แล้วสามารถที่จะออกหุ้นนะมาระดมเงินทุนนะได้แล้วก็หุ้นที่ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกคุณเนี่ยก็สามารถที่จะมาขายในตลาดซับประเทศไทยได้นะอันนี้ก็คือลักษณะของการระดมเงินทุนในตลาดทุนนะคะแล้วตลาดทุนก็จะแบ่งเป็นตลาดแรกและตลาดรองอธิบายได้นะตลาดแรกคืออะไรตลาดรองคืออะไรซึ่งการระดมเงินทุนในตลาดแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่ออกตราสารทางการเงินเช่นออกกู้มาระดมเงินทุนน่ะเขาอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะมาจำหน่ายหุ้นด้วยตัวเองหรอกมันก็จะมีสถาบันการเงินนะพวกธนาคารพาณิชย์หรือ investment bank ต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะหรือว่าพวกบริษัทหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายพวกหุ้นกู้พวกนี้แทนบริษัทที่ออกหุ้นกู้นะคะซึ่งลักษณะของการจำหน่ายหุ้นก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันคือ1นะสถาบันการเงินที่รับจำหน่ายหุ้นเนี่ย1เขามีสั่งการประกันในการจำหน่ายหุ้นก็คือจะรับจำหน่ายออกบริษัทนี้เนี่ยออกหุ้นมากี่หุ้นก็จะจำหน่ายทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะจำหน่ายให้นักลงทุนทั่วไปไม่หมดตัวเองก็ต้องรับซื้อไว้เองสถาบันการเงินก็ต้องรับซื้อไว้เองหรือ2นะแบบไม่ประกันการขายก็คือสถาบันการเงินเนี่ยจะพยายามขายหุ้นให้บริษัทเนี้ยให้ได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าขายไม่ได้เนี่ยคืนได้นะคะซึ่งค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างกันไปอันเนี้ยอาจารย์ก็เคยเอามาสอนเหมือนกันนะคะว่าตลาดทุนคืออะไรแล้วตลาดทุนเนี่ยแบ่งได้เป็นกี่ประเภทนะคะอะไรบ้างนะคะคําว่าภายใต้ตลาดทุนก็จะต้องมีตลาดแรกและตลาดรองนะคะก็อธิบายไปว่าแต่ละตลาดคืออะไรตลาดแรกก็คือตลาดที่ไงคะบริษัทออกตราสารทางการเงินมาระดมเงินทุนครั้งแรกนี่แหละมีการซื้อขายตราสารทางการเงินเพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในการทำธุรกิจตลาดรองก็คือตลาดที่รองรับการซื้อขายตราสารทางการเงินที่ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้วเป็นลักษณะของการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมือให้นักลงทุนสามารถเปลี่ยนมือซื้อขายตราสารกันได้สะดวกมากขึ้นความแตกต่างระหว่างตลาดเงินและตลาดทุนตลาดเงินและตลาดทุนแตกต่างกันอย่างไรระยะเวลาตลาดเงินคือการกู้ยืมระยะสั้นตลาดทุนการเป็นการกู้ยืมระยะยาวนะคะ1ปีขึ้นไปฉะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับระยะเวลาในการกู้ยืมนะคะถ้าเป็นการกู้ยืมระยะสั้นเนี่ยเราใช้ระยะยาวเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเหมือนที่อาจารย์เคยบอกในวิชาสินเชื่อตลอดเลยว่าการนำเงินทุนหมุนเวียนนะคะหรือว่าเงินที่ต้องคืนในระยะเวลาสั้นไปลงทุนในระยะยาวคือผิดนะคะเพราะอะไรเพราะเงินทุนระยะสั้นที่เรากู้มาเป็นไงเราต้องใช้คืนภายในระยะเวลาสั้น1ปีนี่คือภาระเราต้องใช้คืนแต่ถ้าเราเอาไปลงทุนในระยะยาวเช่นเราเอา OD หรือเงินทุนหมุนเวียนที่เขาให้หมุนอ่ะหมุนใช้ภายใน1ปีไปซื้อที่ดินไปเป็นลักษณะการลงทุนระยะยาวแบบนี้เราก็จะมองเห็นแล้วว่ามันเป็นการลงทุนที่มาไงนะไม่สอดคล้องกับแหล่งของเงินทุนการลงทุนระยะยาวที่ดินน่ะกว่าจะขายได้ใช้เวลานี้นะคะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ดินถ้าไม่ดีจริงเนี่ยการต้องคืนที่ดินต้องถือไว้นานฉะนั้นการนำเงินทุนระยะสั้นหรือเงินที่จะต้องชำระคืนเขาในระยะเวลาสั้นคือสถาบันการเงินระยะสั้นไปซื้อที่ดินแบบนี้มันเป็นการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องเพราะที่ดินควรจะขายได้ต้องใช้ระยะเวลานานแต่ว่าภาระในการชำระหนี้คือเราต้องชำระไม่เกิน1ปีตรงเนี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาการชำระหนี้มันก็ต้องสอดคล้องนะคะกับวัตถุประสงค์ในการกู้หรือการใช้เงินไปฉะนั้นเงินทุนระยะสั้นเราก็ควรไปใช้เพื่อการบริโภคเพื่อการพาณิชย์เครื่องมือในการกู้ยืมระยะสั้นก็เช่นตัวสัญญาใช้เงินตัวแลกเงินแล้วก็ตัวเงินฝากลักษณะการกู้ส่วนใหญ่ในตลาดเงินเป็นการกู้ทางอ้อมคือผ่านสถาบันการเงินความเสี่ยงมีความเสี่ยงต่ำเพราะว่าเป็นการกู้ที่ระยะเวลาการชำระคืนไม่นานมากนะนะคะแล้วก็ประเภทของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องในตลาดก็เช่นธนาคารพาณิชย์สหกรณ์ออมทรัพย์พวกนี้แต่ตลาดเงินเป็นลักษณะการกู้ยืมระยะยาวนะ1ปีขึ้นไปวัตถุประสงค์ก็คือลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือเพื่อการสะสมทุนนั่นเอง
หลักทรัพย์ในการกู้ยืมในตลาดทุนก็จะมองถึงพวกหุ้นต่างๆหุ้นทุนหุ้นกู้และถ้าเป็นรัฐบาลก็คือพันธบัตรนะคะลักษณะของการกู้เป็นการกู้ทางตรงหรือการออกตราสารมาขายความเสี่ยงก็จะเสี่ยงมากกว่าพอระยะเวลาการชำระคืนมันยาวนานกว่านะคะแล้วก็สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องก็เช่นตลาดหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นตลาดอะไรนะเป็นตลาดแรกหรือตลาดรองนั่นแหละอาจารย์อธิบายตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดรองที่อธิบายไปความสำคัญของตลาดเงินตลาดเงินก็จะเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะสั้นนะคะโดยมีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการที่จะกระจายเงินทุนออกไปนะคะให้กับผู้ต้องการเงินทุนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมก็คือทำให้มีการบริโภคการลงทุนนะสามารถกู้ยืมไปบริโภคไปลงทุนได้มากขึ้นและความสำคัญของตลาดเงินอีกอย่างนึงนะคะคือเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของการที่ประชาชนหรือว่าคนที่ต้องการเงินทุนเนี่ยไปกู้ยืมอย่างเดียวกู้ยืมระยะสั้นอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยการกู้ยืมตลาดในตลาดเงินเนี่ยโดยหลักๆนะคะส่วนใหญ่เป็นลักษณะการกู้ยืมแบบสถาบันการเงินมากกว่านะคะเป็นลักษณะของการที่สถาบันการเงินมีการกู้ยืมมากกว่านะคะสถาบันการเงินเขากู้ยืมระหว่างกันหรือเขากู้ยืมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นลักษณะการกู้ยืมระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยจัดเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินด้วยนะคะเพราะการกู้ยืมกันนะคะโดยที่อย่างเช่นว่าธนาคารพาณิชย์กู้ยืมกับธนาคารกลางแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อปรับสภาพคล่องฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินเพราะธนาคารกลางเนี่ยสามารถปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วมันจะมีผลต่อต้นทุนในการกู้ยืมของสถาบันการเงินที่กู้กับธนาคารกลางแล้วถ้าสมมุติว่าสถาบันธนาคารกลางบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นเขาก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อว่าเวลาธนาคารพาณิชย์ไปกู้กับธนาคารกลางปุ๊บเนี่ยเป็นไงคะจะเสียต้นทุนที่มันแพงขึ้นแล้วธนาคารพาณิชย์ก็จะต้องไปคิดดอกเบี้ยที่ตัวเองปล่อยกู้ให้กับลูกค้าในอัตราที่มันแพงขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบยังไงก็จะทำให้ประชาชนที่ต้องการจะกู้ยืมไปบริโภคไปลงทุนเนี่ยจะมีการกู้ยืมน้อยลงแล้วทำให้เงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเบาบางลงเพราะว่าประชาชนมีการกู้ยืมไปใช้จ่ายบริโภคและลงทุนลดลงอันนี้เป็นการอธิบายความสำคัญของตลาดเงินในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินให้มองในลักษณะของการที่สถาบันการเงินเนี่ยไปกู้ยืมกับธนาคารกลางเราถือว่าเป็นการกู้ยืมในตลาดเงินเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมแบบระยะสั้นนะคะแล้วมันเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินด้วยก็คือธนาคารกลางสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้แล้วมันก็จะกระทบต่อต้นทุนของสถาบันการเงินเวลาไปกู้ยืมแล้วสถาบันการเงินก็จะไปปรับดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตัวเองปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไปแล้วจะมีผลต่อพฤติกรรมความการกู้ยืมไปใช้ในการบริโภคการลงทุนต่อไปด้วยแล้วก็จะสะท้อนมาในรูปของอัตราเงินเฟ้อที่มันลดลงเพราะประชาชนกู้ยืมน้อยลงนะคะแต่ความสำคัญของตลาดทุนตลาดทุนถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวแล้วก็การระดมเงินทุนระยะยาวตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็นำไปใช้เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลงทุนที่จะทำให้เกิดการก่อสร้างใหม่เช่นก่อสร้างโรงงานขึ้นมาเพื่อที่จะทำการผลิตซึ่งเรามองว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนี่ยเป็นลักษณะของการสะสมทุนที่จะก่อให้เกิดการผลิตและการจ้างงานต่อไปนะคะแล้วก็มีความสำคัญเรื่องของประโยชน์นะต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอันนี้ก็คือส่วนแรกที่เราได้เรียนรู้ไปก็คือตลาดการเงินคืออะไรตลาดการเงินแบ่งตามประเภทของตัวการทางการเงินได้เป็น2ประเภทคือตลาดการเงินในระบบและตลาดการเงินนอกระบบแต่ถ้าเราแบ่งตลาดการเงินเป็นลักษณะของระยะเวลาในการชำระคืนเราจะแบ่งได้เป็นตลาดเงินและตลาดทุนและภายใต้คำว่าตลาดทุนเนี่ยก็คือลักษณะการกู้ยืมการระดมเงินทุนทางตรงแล้วก็จะแบ่งเป็นตลาดว่าตลาดย่อยคือตลาดแรกและตลาดรอง
คราวนี้เรามาดูตลาดเงินในประเทศไทยซึ่งเนื้อหาก็จะไม่เหมือนในหนังสือนะคะก็ไม่ได้มีคือตลาดมันก็เหมือนกันแหละที่แต่ว่าเรามาจัดกลุ่มกันใหม่แค่นั้นเองนะคะก็ติดตามเราคอยแล้วกันตลาดเงินในประเทศไทยตลาดเงินคือลักษณะการกู้ยืมระยะสั้นไม่เกิน1ปีฉะนั้นเนี่ยในที่นี้เนี่ยเราแบ่งลักษณะของการกู้ยืมเนี่ยตามเครื่องมือในการกู้ยืมหรือตราสารในการกู้ยืมนะคะตลาดเงินในประเทศไทยตลาดแรกก็คือตลาดซื้อคืนพันธบัตรตลาดที่2คือการกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินตลาดที่3คือตลาดตั๋วเงินคลังตลาดที่4คือตลาดตราสารพาณิชย์ตลาดที่5คือตลาดเงินตราต่างประเทศตลาดซื้อคืนพันธบัตรเรามาดูตลาดแรกกันก่อนตลาดซื้อคืนพันธบัตรมันเป็นลักษณะของส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินหรือว่าลักษณะของการกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินกับธนาคารกลางนะคะไม่เกี่ยวกับภาคเอกชนนะคะตลาดซื้อคืนพันธบัตรก็คือคนทั่วไปไม่สามารถที่จะมาดำเนินการกู้ยืมในตลาดนี้ได้ตลาดซื้อคืนพันธบัตรก็คือจะเน้นเรื่องของสถาบันการเงินในการกู้ยืมมากกว่าตลาดซื้อคืนพันธบัตรนะคำว่าซื้อคืนพันธบัตรก็คือเราก็จะมองเห็นแล้วว่าเครื่องมือในการกู้ยืมของเขาคือตัวพันธบัตรตลาดซื้อคืนมันจะเป็นธุรกรรมที่เป็นลักษณะธุรกรรม2ขานั่นคือ1ขาแรกคือลักษณะการซื้อพันธบัตรและก็ขาที่2คือเมื่อระยะเวลาผ่านไปตามที่กำหนดก็จะมีลักษณะของการขายคืนนะคะพันธบัตรนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมี2ฝั่งก็คือ1ฝั่งของคนกู้นะคะฝั่งของคนกู้หรือว่าคนที่ต้องการเงินทุน2คนที่ให้กู้นะคะหรือว่าคนที่มีเงินทุนส่วนเกินนะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีการกู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรก็คือว่าผู้ที่ต้องการเงินทุนเนี่ยคนที่ต้องการเงินทุนไปใช้เขาจะมีพันธบัตรในมือเขาจะทำสัญญาขาแรกก็คือเขาจะทำการขายพันธบัตรให้กับสถาบันการเงินหรือว่าคนที่มีเงินทุนส่วนเกินในมือนะคะเขาจะขายพันธบัตรไปก่อนนะในขาแรกเพื่อที่เขาจะได้เงินทุนมาใช้นะคะในขาแรกแล้วหลังจากนั้นเมื่อครบกำหนดเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำการซื้อพันธบัตรคืนนะคะฉะนั้นภายใต้ตลาดซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยมี repurchase market เนี่ยหรือตลาด RP เนี่ยเป็นลักษณะของการทำธุรกรรม2ขาอธิบายมาก็คือมันต้องมี2ฝั่งคือ1คนต้องการเงินนะกับ2คนที่กู้ซึ่งธุรกรรมประเภทนี้เนี่ยคนที่จะกู้ยืมได้เนี่ยเขาต้องมีพันธบัตรในมือแล้วในขาแรกคนกู้ก็จะทำการขายพันธบัตรเองออกไปเพื่อที่จะได้เงินกลับมาแล้วตลาดซื้อคืนพันธบัตรสมมุติระยะเวลา14วันแบบนี้แสดงว่าเมื่อครบกำหนด14วันปุ๊บเนี่ยตัวเองต้องซื้อพันธบัตรคืนจากผู้สัญญานะคะแล้วก็คืนเงินให้เขาไปฉะนั้นเนี่ยเป็นการกู้ระยะสั้นแต่เป็นลักษณะของสัญญาที่ขาแรกอาจจะเป็นการขายพันธบัตรไปก่อนนะคนที่กู้ก็คือขายพันธบัตรไปก่อนแล้วก็ที่สองคือจะต้องรับซื้อพันธบัตรคืน มันไม่ได้เป็นลักษณะการซื้อขาดขายขาดนะแต่เป็นการซื้อแล้วก็มีการขายเป็นสัญญาประกอบการหรือว่าถ้าเป็นธุรกรรมขาแรกเป็นการขายก็จะต้องมีการซื้อคืนนะในภายหลังนะคะถึงมีชื่อว่าตลาดซื้อคืนพันธบัตรก็คือขาแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการขายพันธบัตรเพื่อลงเงินทุนไปก่อนแล้วขาที่สองคือจะต้องมีการซื้อพันธบัตรคืนกลับมาการกู้ยืมก็จะจบสิ้นกันไปนะคะซึ่งตลาดซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยก็เดิมเนี่ยมันจะมี BOT Repo นะคะหรือว่าตลาดซื้อคืนที่แบงก์ชาติเขาจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2522ปัจจุบันปิดดำเนินการแล้วตลาดประเภทนี้เนี่ยตลาดซื้อคืนที่แบงก์ชาติที่มีการปิดไปแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นแหล่งในการปรับสภาพคล่องของสถาบันการเงินแต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ซื้อขายระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้นะคะโดยที่ตัวแบงก์ชาติเองเนี่ยเข้ามาเป็นคู่สัญญาในการซื้อการขายทำให้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตลาดนี้เนี่ยมองว่ามันไม่สะท้อนในเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะเป็นฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการยกเลิกไป
แล้วก็มีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนหรือ private repo ขึ้นมาในปีพ.ศ. 2543เพื่อให้ภาคเอกชนหรือว่าสถาบันการเงินเอกชนเนี่ยมีการกู้ยืมระหว่างกันได้เองนะคะแล้วอัตราดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยนะก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จะช่วยสะท้อนภาวะตลาดได้ดีขึ้นตัว private repo เนี่ยเป็นการสนับสนุนว่าให้สถาบันการเงินที่เขาต้องการเงินทุนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำพันธบัตรมาขายให้กับสถาบันการเงินที่มีเงินทุนส่วนเกินนะเมื่อเขาขายในขาแรกปุ๊บเนี่ยแล้วก็เมื่อครบกำหนดปุ๊บเขาก็ต้องซื้อพันธบัตรเขาคืนกลับมาโดยการที่คืนเงินให้กับผู้สัญญาไปนะคะมันดูยากตรงไหนอะตลาดซื้อคืนพันธบัตรมันก็เป็นธุรกรรมสองขาเออprivate repo นี่ยังมีอยู่แต่ว่าจำนวนธุรกรรมนี้ไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่การกู้ยืมแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีอีกตลาดหนึ่งที่เรียกว่า BOT bilateral repurchase หรือเป็นลักษณะของการให้กู้ยืมนะหรือธุรกรรมที่เรียกว่าการกู้ยืมพันธบัตรแบบทวิภาคีในตลาดซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีนั่นคือว่ามันเป็นตลาดที่ธนาคารกลางหรือแบงก์ชาติเราเนี่ยเขาจะทำการทำธุรกรรมในลักษณะนี้เนี่ยกับสถาบันการเงินที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคู่ขานั่นคือแบงก์ชาติเนี่ยหนึ่งขาละนะคะสองคนที่เขาทำธุรกรรมด้วยเนี่ยเขาให้ชื่อว่า primary dealer primary dealer เนี่ยคือสถาบันการเงินที่แบงก์ชาติประกาศรายชื่อออกมาในแต่ละปีนะคะมันบางเขาก็ไม่ได้มีการทบทวนทุกปีหรอกเขาจะมีการทบทวนในบางปีแล้วมีประกาศออกมาซึ่งรายชื่อ primary dealer นะที่จำได้นะล่าสุดเนี่ยอาจจะมีประมาณ9สถาบันหรือ12สถาบันการเงินใหญ่ๆนะสถาบันการเงินหลักนั่นก็คือสถาบันการเงินที่เขามากู้ยืมกับแบงก์ชาติได้ในช่องทางตัวเนี้ยเขาต้องอยู่ในลิสต์รายชื่อ12สถาบันการเงินเนี่ยนะต้องเป็น primary dealer ที่แบงก์ชาติประกาศชื่อออกมาฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินพวกนี้เนี่ยเวลาขาดสภาพคล่องขึ้นมาสามารถที่จะมากู้ยืมแบงก์ชาติในตลาดซื้อคืนพันธบัตรแบบวิภาคีแบบนี้ได้นะคะโดยที่แบงก์ชาติเนี่ยเขาให้กู้ยืมในลักษณะที่เรียกว่าระยะเวลาเนี่ยมีระยะ1วัน7วัน14วันหรือ1เดือนฉะนั้นเนี่ยเวลาสถาบันการเงินเขาขาดสภาพคล่องแต่เขาต้องอยู่ในรายชื่อ primary dealer ตัวนี้ด้วยนะเขาสามารถที่จะมาทำธุรกรรมกับแบงก์ชาติได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยการทำธุรกรรมกับแบงก์ชาติเนี่ยแบงก์ชาติเขาจะประกาศเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะดูดสภาพคล่องเนื่องจากธุรกรรมประเภทนี้มันเป็นเครื่องมือหนึ่งของการดำเนินนโยบายการเงินแบงก์ชาติก็จะใช้วิธีการที่ว่าถ้าณวันนี้เขามองเห็นว่าสภาพคล่องของระบบการเงินยังมีเยอะเกินไปเขาก็จะประกาศว่าเช้านี้ว่าเขาจะทำการดูดสภาพคล่องออกจากระบบการเงินในประเทศการดูดสภาพคล่องของเขาก็คือเขาจะทำการขายพันธบัตรออกไปแล้วมีสัญญาซื้อคืนในภายหลังซึ่งการที่แบงก์ชาติขายพันธบัตรออกไปสถาบันการเงินที่เข้ามาซื้อก็จะต้องจ่ายเงินให้กับแบงก์ชาติฉะนั้นเงินก็จะถูกดูดจากมือของสถาบันการเงินเข้าสู่มือของแบงก์ชาติแต่เขามีสัญญาที่จะขายคืนกันในภายหลังมีสัญญาซื้อคืนกันในภายหลังแล้วหากแบงก์ชาติเนี่ยต้องการปล่อยสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลาขณะหนึ่งๆเนี่ยแบงก์ชาติอาจจะมองว่าตอนนี้สถานระบบสถาบันการเงินสภาพคล่องเนี่ยมันขาดแคลนเกิดการขาดแคลนสภาพคล่องในระบบการเงินแบงก์ชาติก็จะทำการปล่อยสภาพคล่องเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินเขาก็จะประกาศเลยว่าเช้าเนี้ยเขาต้องการปล่อยสภาพคล่องเขาก็จะประกาศที่จะซื้อหลักทรัพย์จำนวนเท่าไหร่ฉะนั้นสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพย์ในมือมีพันธบัตรในมือแต่ตัวเองขาดสภาพคล่องขาดเงินสดเนี่ยคะนำพันธบัตรมาขายให้กับแบงก์ชาติแล้วรับเงินกลับไปแต่ภายใต้สัญญาซื้อหลักทรัพย์ในขาแรกเนี่ยก็จะมีสัญญาขายคืนในภายหลังเราถึงจะเคยได้ยินว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แบงก์ชาติเขาสามารถปรับขึ้นลงได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ย
ที่มาจากตลาดซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีหรือตลาด RP ระยะเวลา1วันนั่นเองนะคือตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา1วันนะเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะคะสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปนะซึ่ง RP เนี่ยการทำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยก็จะมีระยะเวลา1วัน14วัน1เดือนเป็นต้นนะคะฉะนั้นถ้าอาจารย์ขอข้อสอบตลาดซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยอาจารย์ก็จะระบุเลยว่าอาจารย์อยากได้ตลาดไหนนะถ้าอาจารย์บอกว่า BOT Bilateral Repurchase ฉะนั้นเวลาเราเขียนอธิบายอาจารย์ก็คือ1ต้องมีคำว่าเป็นธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีนะคะหรือว่า2ฝั่งระหว่างแบงค์ชาติ1ขากับ2กับคู่ค้าแล้วต้องระบุให้อาจารย์ด้วยว่าผู้ค้าที่ว่าเนี่ยต้องอยู่ในบัญชีที่เรียกว่า primary dealer สถาบันการเงินพวกนี้ที่มีรายชื่อเนี่ยไม่ใช่ทุกสถาบันการเงินในประเทศนะคือสถาบันการเงินที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของ primary dealer เนี่ยสามารถที่จะมาทำธุรกรรมในช่องทางนี้กับแบงค์ชาติได้นะคะกรณีที่แบงค์ชาติต้องการดูสภาพคล่องก็จะขายหลักทรัพย์ในขาแรกจะประกาศว่าวันนี้จะขายหลักทรัพย์นะนะคะใครที่มีสภาพคล่องเหลือสภาพคล่องเกินอยากซื้อก็มาซื้อได้นะคะเขาจะทำเพื่อดูสภาพคล่องจากมือสถาบันการเงินกลับไปที่แบงค์ชาติแต่ถ้าวันนี้แบงค์ชาติบอกว่าสภาพคล่องในระบบการเงินมีน้อยเหลือเกินนะมีน้อยเกินไปฉะนั้นก็จะทำการซื้อหลักทรัพย์จากมือสถาบันการเงินเพื่อที่จะปล่อยเงินออกไปในระบบการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้มันมากขึ้นต้องมีคำว่า primary dealer ด้วยนะเพราะเขาไม่ได้ทำธุรกรรมแบบนี้กับทุกสถาบันการเงินดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการกู้ยืมก็คือพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะคะฉะนั้นสถาบันการเงินถึงจะต้องมีการลงทุนคือในหลักทรัพย์ที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลเยอะไงเพราะการมีพันธบัตรรัฐบาลในมือเยอะๆถึงเวลาที่เขาขาดสภาพคล่องไงคะเขาสามารถที่จะนำพันธบัตรรัฐบาลเป็นเครื่องมือในการกู้ยืมได้เช่นเขามากู้ยืมในช่องทางนี้กับแบงก์ชาติก็ได้เพราะช่องทางนี้เนี่ยใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นเครื่องมือในการกู้ยืมแต่ถามว่าแล้วธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ primary dealer ล่ะเขาขาดสภาพคล่องเขาทำยังไงก็มีลักษณะของการพยายามที่จะให้เป็นการที่สถาบันการเงินมาให้กู้กันในลักษณะของการซื้อคืนพันธบัตรทำสัญญาซื้อคืนพันธบัตรระหว่างกันฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อเขาแต่ขาดสภาพคล่องตัวเองจะกู้ยังไงก็อาจจะมากู้ในช่องทางที่เรียกว่า private repo หรือว่าตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนก็ได้นั่นคือสถาบันการเงินก็จับคู่กันเองในการที่จะให้กู้ยืมกันโดยมีสัญญาที่จะขายพันธบัตรในวันนี้แล้วก็ซื้อคืนกันในภายหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่สำหรับ private repo แล้วก็ช่องทางในการกู้ยืมสำหรับสถาบันการเงินที่เขาได้อยู่ในลิสต์รายชื่อของ primary dealer เขาไม่สามารถกู้ยืมกับแบงก์ชาติได้โดยตรงเขาทำไงเขากู้ยืมระหว่างกันโดยไม่มีหลักประกันก็ได้เราเรียกว่า interbank market หรือตลาดการกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินซึ่งตลาดการกู้ยืมในลักษณะนี้เนี่ยเป็นสถานการกู้ยืมโดยที่ไม่มีหลักประกันเป็นการกู้ยืมเพื่อหลักสภาพคล่องก็จะมีการกู้ยืมแบบว่าให้กู้แล้วก็เรียกชำระคืนได้ทันทีนะคะหรือว่า add call หรือ2ให้กู้แบบมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่1วันถึง6เดือนนะคะซึ่งลักษณะการกู้ยืมแบบนี้เป็นตลาดการกู้ยืมตลาดที่สองแล้วนะเมื่อกี้ตลาดแรกจบไปแล้วการกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินแบบนี้เป็นการให้กู้กันโดยตรงระหว่างสถาบันการเงินส่วนใหญ่ใครจะเป็นคนให้กู้ก็คือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เขามีสภาพคล่องหรือมีเงินทุนเยอะเขาก็จะปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กหรือว่าบริษัทเงินทุนหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อปรับสภาพคล่องเป็นหลักนะคะแต่ว่าให้ลูกค้าผู้ยืมต่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักนะคะแล้วอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงในการกู้ยืมลักษณะนี้เนี่ยเราเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่า buy bond นะคะหรือ Bangkok Interbank Offer Rate นะคะเป็นลักษณะของอัตราดอกเบี้ยที่
ใช้สำหรับการอ้างอิงเวลาสถาบันการเงินนึงจะให้อีกสถาบันการเงินเขากู้ยืมอย่างเงี้ยเขาจะอ้างอิงกับเลทที่เรียกว่าไบบอลซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าไบบอลตัวเนี้ยได้มาจากไหนได้มาจากการที่แบงก์ชาติเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการคำนวณนะอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าไบบอลนั่นคือในแต่ละวันเขาจะให้สถาบันการเงินเนี่ยส่งตัวเลขอัตราดอกเบี้ยที่ยินดีจะปล่อยกู้ระหว่างกันหรือที่ตัวเองยินดีจะปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินอื่นในระยะเวลา1วัน14วัน30วันหรือ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยว่าเขายินดีที่จะปล่อยกู้โดยคิดเลทเท่าไหร่แต่ละสถาบันการเงินเนี่ยก็จะส่งข้อมูลให้แบงก์ชาติแล้วแบงก์ชาติเนี่ยก็จะนำเลทตัวเนี้ยมาหัวเฉลี่ยแล้วก็ประกาศออกมาเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงฉะนั้นสถาบันการเงินที่เขาจะให้กู้กันแบบไม่มีหลักประกันเนี่ยให้กู้ยืมระหว่างกันเนี่ยเขาก็จะอิงเลทที่เรียกว่าไบบอลในการปล่อยกู้ระหว่างกันนั่นเองแต่ว่าตัวมาในการคำนวณเลทที่เรียกว่าไบบอลเนี่ยก็คือแบงก์ชาตินะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีลักษณะของการที่พยายามที่จะว่าในอนาคตจะสนับสนุนให้มีการอ้างอิงคือมีการนำเลทไบบอลเนี่ยไปใช้กับสัญญาประเภทอื่นที่มันมากขึ้นเพราะว่าเลทนี้เนี่ยมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แบบสะท้อนถึงต้นทุนของสถาบันการเงินได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเลทที่คำนวณได้จากการที่ว่าเป็นตัวเลขอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินเนี่ยยินดีจะปล่อยกู้นั่นเองนะคะฉะนั้นเวลาอาจารย์ถามถึงตลาดการกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินนะเลทคำว่าไบบอลเนี่ยควรจะมีนะคะเป็นการกู้เพื่อปรับสภาพคล่องและเป็นการให้กู้แบบไม่มีหลักประกันด้วยแล้วอัตราดอกเบี้ยที่อิงอ้างอิงก็คือเลทที่เรียกว่าไบบอลซึ่งมีแบงก์ชาติหรือธนาคารกลางเป็นตัวกลางในการคำนวณนะอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตัวเนี้ยตลาดย่อยของตลาดการเงินหรือการกู้ยืมระยะสั้นตลาดที่3คือตลาดตั๋วเงินคลังใครมูลกู้เมื่อกี้2ตลาดที่พูดไปเมื่อกี้เป็นการกู้ยืมของสถาบันการเงินแต่ตลาดตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ระยะสั้นเหมือนกันใครเป็นคนกู้รัฐบาลกู้ละตอนนี้ผู้กู้เป็นรัฐบาลนะคะนำไปใช้จ่ายหรือชดเชยงบประมาณที่ขาดดุลฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของตั๋วเงินคลังคนกู้คือกระทรวงการคลังส่วนคนให้กู้คือใครก็คือสถาบันการเงินที่เข้ามาประมูลซื้อตั๋วเงินคลังนั่นเองนะคะประชาชนทั่วไปไปประมูลซื้อตั๋วเงินคลังไม่ได้นะต้องเป็นสถาบันการเงินนะคะหรือว่าพวกมูลนิธิต่างๆซึ่งผู้ให้กู้ยืมหรือคนที่จะเข้าประมูลซื้อตั๋วเงินคลังหลักๆก็คือพวกธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจนะคะฉะนั้นเนี่ยตลาดตั๋วเงินคลังเป็นแหล่งในการระดมเงินทุนระยะสั้นของรัฐบาลแล้วผู้ยืมหลักผู้ยืมเนี่ยนะก็คือกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเขาก็จะออกตัวเงินคลังออกมาโดยที่ลักษณะของการผู้ยืมของเขาจะมีแบงก์ชาตินะหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยเป็นตัวแทนในการผู้ยืมนั่นคือธนาคารกลางเนี่ยจะจัดการประมูลการซื้อตั๋วเงินคลังเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าสถาบันการเงินไหนที่เสนอการคิดลดต่ำสุดหรือเสนออัตราดอกเบี้ยที่คิดในการปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลเนี่ยต่ำสุดสถาบันการเงินนั้นเนี่ยจะได้ตั๋วเงินคลังไปเป็นลักษณะของการประมูลซื้อเช่นเขาก็จะมีวงเงินในวันนี้จะมีการประมูลตั๋วเงินคลังนะคะ 1,000 ล้านอย่างเงี้ยก็แต่ละสถาบันการเงินที่เขาอยากลงทุนเขาอยากจะมีลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปลอดภัยอ่ะเขาก็จะเข้ามาประมูลซื้อตั๋วเงินคลังแล้วเขาก็จะเสนอเรทดอกเบี้ยที่เขาคิดสถาบันการเงินที่เสนอเรทดอกเบี้ยต่างๆเรทดอกเบี้ยต่างๆนะต่างสุดก็จะได้ตั๋วเงินคลังไปนะแล้วถ้าสมมติว่าวงเงินยังเหลือสถาบันการเงินที่เสนอเรทที่สูงขึ้นมาหน่อยก็จะได้รับจัดสรรตั๋วเงินคลังต่อไปในลำดับถัดไปฉะนั้นเนี่ยการขายตั๋วเงินคลังอย่างแบงก์ชาติจะเป็นตัวแทนขายให้กับกระทรวงการคลังการขายจะใช้วิธีการประมูลตั๋วเงินคลัง
ซึ่งการประมูลตั๋วเงินคลังเนี่ยสถาบันการเงินที่ประมูลได้หรือคนที่เสนอเรทดอกเบี้ยหรือส่วนลดต่างๆไปเนี่ยณต่างสุดเนี่ยนะคะการประมูลซื้อก็คือเขาเนี่ยก็จะจ่ายเงินให้กับกระทรวงการคลังเช่นตั๋วเงินคลัง100บาทเขาก็จะใช้วิธีการประมูลโดยที่สมมติว่าเขาบอกว่าเขาคิดส่วนลดแค่ 3% นะคะเขาก็จะให้เงินกับกระทรวงการคลังผู้ยืมเท่ากับ97บาทนะคะแล้วในวันที่ตั๋วเงินคลังครบกำหนดเนี่ยเขาสามารถที่จะไปขึ้นเงินแล้วได้เงินเท่ากับ100บาทอันนี้เราเรียกว่าเป็นการคิดส่วนลดแล้วสถาบันการเงินที่คิดส่วนลดต่างๆเช่น 3% กระทรวงการคลังก็จะได้เงินไปใช้เยอะ97บาทแต่สถาบันการเงินที่คิดส่วนลดเยอะเช่น 4% แบบนี้กระทรวงการคลังก็จะได้เงินไปใช้แค่96บาทก็จะได้ตัวเงินคลังไปสามารถประมูลได้ในลำดับถัดไปฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินที่เสนอส่วนลดเป็นไงคะต่ำๆหรือเสนอดอกเบี้ยที่เขาคิดต่ำเขาก็จะได้ตัวเงินคลังไปก่อนแต่ถ้ามันยังไม่ครบวงเงินที่เขาจะประมูลก็จะให้ในลำดับที่เสนอส่วนลดที่มันต่ำไปฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกตั๋วเงินคลังเลยหรือว่าการสัมพันธ์การเงินที่มันเป็นระยะสั้นอะระยะเวลาไม่เกิน1ปีอะเขาจะไม่ใช้ลักษณะของการคิดดอกเบี้ยจะใช้ลักษณะของการคิดส่วนลดนั่นคือเป็นลักษณะของการให้กู้ยืมโดยที่ให้เงินเนี่ยไม่เต็มพออย่างเงี้ยให้97บาทนะโดยการคิดส่วนลดไป 3% แบบเนี้ยแล้วถึงเวลาตั๋วครบกำหนดก็นำเงินไปขึ้นตามตั๋วไปขึ้นแล้วก็จะได้เงิน100บาทจากกระทรวงการคลังแบบนี้งงไหมตัวเงินคลังเป็นลักษณะของการประมูลซื้อนะคะแล้วก็เสนอส่วนลดสถาบันการเงินที่เสนอส่วนลดต่างสุดก็จะได้ตัวเงินคลังไปในลำดับแรกๆนะคะเช่นเขาเสนอส่วนลด 3% แบบนี้นะคะสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้เนี่ยเขาประมูลแล้วเขาบอกว่าเขาคิดส่วนลดหรือคิดแบบนี้แค่ 3% พอฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ตั๋วเงินคลังมาถือไว้ในมือมูลค่า100บาทแล้วเขาก็จะให้เงินกับกระทรวงการคลังให้เงินรัฐบาลไปใช้97บาทแล้วถึงเวลาที่ตั๋วเงินคลังครบกำหนดสถาบันการเงินก็นำไปขึ้นเงินแล้วก็จะได้เงิน100บาทกลับคืนมาแบบนี้เขาใช้วิธีการคิดลบมากกว่าสำหรับตั๋วระยะสั้นนะแต่ถ้าสมมติเป็นการกู้ยืมระยะยาวเกินกว่า1ปีขึ้นไปแล้วสำหรับการคิดดอกเบี้ยเราก็จะได้ยินคำว่าดอกเบี้ยได้ยินคำว่าส่วนลดอะไรเงี้ยนะคะตลาดที่4ของตลาดย่อยของตลาดเงินตลาดที่4ตลาดตราสารพาณิชย์มันเป็นลักษณะที่ว่าสถาบันการเงินหรือธุรกิจที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาสามารถกู้ยืมโดยออกตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุเกินกว่า1ปีขึ้นไปในการกู้ยืมกับบุคคลทั่วไปได้นะเพื่อระดมเงินทุนซึ่งตราสารที่เขาออกมากู้ยืมเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของตัวสัญญาใช้เงินก็ได้หรือตัวแลกเงินนะคะหรือตัวที่ธนาคารรับรองอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเห็นการกู้ยืมของสถาบันการเงินนะยกตัวอย่างนะคะของตลาดตราสารพาณิชย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขานิยมกู้ยืมเงินโดยออกสิ่งเรียกว่าตัวแลกเงินมาขายเพื่อระดมเงินทุนตัวแลกเงินเนี่ยอายุเนี่ยจะอยู่ระยะเวลาจะอยู่ประมาณ270วันซึ่งหรือว่า9เดือนซึ่งตัวแลกเงินเนี่ยมันเป็นลักษณะของการระดมเงินทุนที่มันมีความสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวหุ้นกู้เนี่ยเวลาออกมาจำหน่ายถึงแม้เป็นระยะสั้นก็ตามต้องมีการจัดเรตติ้งต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีการจัดเรตติ้งต้องคือหุ้นกู้ที่จะออกขายได้เนี่ยจะต้องถูกจัดอันดับเครดิตเพราะว่าคนที่มาซื้อหรือนักลงทุนเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าหุ้นตัวไหนเรตติ้งเป็นยังไงอยู่ในเรทไหนความเสี่ยงเรตติ้งคือระดับความเสี่ยงนะคะนักลงทุนก็จะได้เลือกว่าตัวเองอยากจะลงทุนในหุ้นตัวไหนแล้วความเสี่ยงเป็นยังไงรับได้ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเช่นธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาเลี่ยงเวลาเขาต้องการกู้ยืมระยะสั้นก็อันจะออกเป็นตัวแลกเงินก็ได้ซึ่งตัวแลกเงินเนี่ยเวลาออกเนี่ยระยะเวลานั่นแหละไม่เกิน270วันแล้วก็ไม่จะต้องไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่แบบ
แล้วเวลาการออกตัวเงินมาแล้วลงเงินทุนก็เป็นการที่แบงค์เนี่ยออกตัวแลกเงินออกมาเพื่อที่จะขายให้กับประชาชนเพื่อระดมเงินทุนไปใช้นะคะก็เป็นอีกช่องทางนึงนะสำหรับการระดมเงินทุนสำหรับสถาบันการเงินก็คือออกพวกตัวต่างๆมาจำหน่ายแต่เวลาเขียนอธิบายอาจารย์เน้นหน่อยว่าตราสารที่ออกมาขายตัวนี้ต้องเป็นไงคะอายุไม่เกิน1ปีนะคะตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดเงินเหมือนกันตลาดเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดเงินที่สถาบันการเงินเนี่ยสามารถปรับเพิ่มหรือลดสภาพคล่องของเงินบาทได้โดยที่เขาจะทำการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศถ้าสมมุติว่าเขามีเงินบาทในมือน้อยนะคะเขาต้องการเพิ่มสภาพคล่องหรืออยากมีเงินบาทมากขึ้นเขาก็สามารถที่จะนำเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ในมือเนี่ยไปขายในตลาดเงินตราต่างประเทศก็ได้แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนจากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทได้มากขึ้นนะคะซึ่งสถาบันการเงินเนี่ยแหละสามารถเพิ่มสภาพคล่องถึงเงินบาทได้โดยขายเงินดอลลาร์ออกไปในตลาดเงินตราต่างประเทศนะคะซึ่งผู้ที่ทำการซื้อขายหรือเข้ามาปรับสภาพคล่องในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพวกสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่เขาจะมีทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์อยู่ในมือแล้วต้องการที่จะเพิ่มหรือลดสภาพคล่องเงินบาทในมือก็สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อหรือขายเพื่อปรับสภาพคล่องก็ได้นะคะหรือว่าธนาคารพาณิชย์ไทยอันนี้ก็ถือเป็นตลาดเงินตราต่างถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเงินนะคะตลาดเงินตราต่างประเทศเรามองในฐานะที่เป็นตลาดที่สถาบันการเงินสามารถที่จะมาปรับเพิ่มหรือลดสภาพคล่องในมือได้ด้วยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศอันนี้ก็คือตลาดเงินนะคะที่เป็นตลาดย่อยประเภทของตลาดเงินที่ประเภทตลาดย่อยต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดเงินในประเทศไทยได้แก่1ตลาดซื้อคืนพันธบัตร2ตลาดกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงิน3ตลาดตั๋วเงินตรา4ตลาดตราสารพันธุ์5ตลาดเงินตราต่างประเทศแต่ที่ยกมาให้เห็นทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการกู้ยืมแบบสถาบันการเงินกู้เป็นผู้กู้แล้วก็รัฐบาลเป็นผู้กู้นะในเรื่องของตลาดตั๋วเงินตราแต่ถ้าตลาดเงินในประเทศไทยโดยที่ภาคเอกชนเป็นผู้กู้เราก็จะเห็นว่าเป็นการกู้ยืมส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินระยะสั้นนั่นแหละตลาดเงินสำหรับประชาชนทั่วไปนะหรือว่าการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์พวกนี้นะมันยากไหมเนี่ยหัวข้อเนี่ยยากหรอทุกอย่างมีในPowerPointหมดแล้วไปอ่านมานะคะแล้วก็อธิบายไม่ได้นะในแต่ละตลาดคืออะไรอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงคืออะไรฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะหยุดไว้ที่ตรงตลาดเงินแล้วกันมีข้อสงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับตลาดที่พูดไปทั้งหมดแล้วอยากจะให้อาจารย์อธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะมาต่อตลาดทุนในประเทศไทยนะคะตลาดทุนในประเทศไทยก็คือพูดถึงตัวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นแหละแล้วถ้าจบตัวตลาดการเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นธนาคารพาณิชย์ต่อไปยังดีกว่ายังไม่มีอะไรจะถามข้างหน้ายังไม่มีฟิชปล่อยให้ไปสอบซ่อมอย่างสบายใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันแล้วเรียนจบธนาคารพาณิชย์เราก็จะคุยอีกทีนึงอ่ะบอกไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าสมมติอาจารย์ลืมเตือนอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์ครั้งหน้าจบธนาคารพาณิชย์แล้วครั้งนี้ครั้งหน้าอาจารย์คุยหน้าอะไรนะบอกว่าจะมีคนเตือนนะ จะเก็บเงียบไว้กับตัวเองอะไรเงี้ยบอกเลยเดี๋ยวจบธนาคารพาณิชย์จะมีฟิชจะได้เตรียมตัวมานะคะโอเคถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วก็เจอกันทีเมื่อไหร่เนี่ยเราเรียนครั้งต่อไปไหม28นะนะจะเรียนที่28นะคะโอเคค่ะ แผ่นนั้นอาจารย์แบบไหนเอาไปละไม่ไม่ก็ไปได้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากจะให้คนนี้เลยเล่านั่นแหละ
พื่อนเอาไปดูนะThank you.